เป็นไงบ้างไปที่สิงคโปร์ได้เหรียญทองทีมเหรียญทองประเภททีมเลยอีกรายการหนึ่งน่าจะเป็น4เกมครั้งที่18คนได้เหรียญทองประเภททีมฮะบุคคลได้ที่3บุคคลที่3ค่ะหยาดเหงื่อและความมุ่งมั่นของฮีโร่นักกีฬาดังในอดีตติดตามได้ในรายการ Sport Talk The Hero วาไรตี้กีฬาที่มาพร้อมกับความภาคภูมิใจของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยทุกวันเสาร์เวลา 9:30 น.ทางเนชั่นทีวีแฟนกีฬาตัวจริงไม่ควรพลาด